สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานเทคนิคของมากิต้านะครับก็จะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นรุ่น DLW140 นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับจำนวน2ก้อนด้วยกันนะครับ18โวลต์นะครับลักษณะในการใช้งานของตัวนี้ก็สามารถตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมรวมถึงสแตนเลสได้นะครับแล้วก็ลักษณะในการใช้งานตัวนี้สามารถปรับองศาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ45องศา15องศานะครับต่างๆได้เลยขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอิเล็กทรอนิกเบรกอิเล็กทรอนิกเบรกก็คือเวลาที่ใช้งานหรือปล่อยคันเร่งนะครับก็จะหยุดทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้ที่ช่วยในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของลักษณะน้ำหนักเบานะครับที่สามารถยกพกพาไปใช้ตามไซต์งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างนะครับหรือว่างานซ่อมแซมรวมถึงmaintenance ต่างๆนะครับก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับครับสำหรับในการเปลี่ยนใบตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้นะครับต่อมามาดูในส่วนของการปรับองศานะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจนะครับโดยการใช้มือตัวนี้ครับดันออกแล้วก็ปรับองศาตามต้องการได้เลยนะครับ